คสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในเลคเชอร์5นะครับแล้วก็เป็นแผนการสอนที่7ในเรื่องของคำสั่งควบคุมนะครับคำสั่งควบคุมที่เป็นคำสั่งเลือกทำ if else นะครับ if else นะครับซึ่งจะตรงกับเอกสารประกอบการสอนครั้งที่7นะครับหรือใครสามารถไปดูเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมนะครับที่บนสไลด์นี้ได้เลยนะครับคำสั่ง if else เนี่ยนะครับเป็นคำสั่งที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับมากมายนะครับเป็นคำสั่งทางเลือกนะครับในการตัดสินใจทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบด้วยรูปแบบคำสั่งหลายแบบนะครับโดยมีการเขียนนิพจน์เงื่อนไขตามตารางข้างล่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตารางข้างล่างนะครับเราสามารถมีเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นมีการเปรียบเทียบนะครับเป็นการเปรียบเทียบว่าเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเนี่ยสมมุติว่าผมมีเงื่อนไขที่เป็นตัวแปร x นะครับกับตัวแปร y นะครับ2ตัวแปรนี้เท่ากันหรือไม่นะครับถ้าสมมุติว่าผมให้ x เป็น3นะครับเป็นมีค่าเป็น3มีค่าเริ่มต้นเป็น3นะครับแล้วก็ y มีค่าเป็น5นะครับผลลัพธ์ที่ได้จะให้ค่า fail ออกมาหรือเป็นถ้าเป็นตัวเลขฐาน2นี่ก็จะเป็น0ออกมานะครับก็คือเป็นเท็จนั่นเองนะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับใน if else เนี่ยนะครับสมมุติ if นะครับ x เท่ากับ y อย่างเงี้ยนะครับ ถ้ามันเป็นจริงให้มันทำอะไรถ้ามันเป็นเท็จให้มันทำอะไรนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเงื่อนไขจะเป็นแบบไหนได้อีกบ้างครับเงื่อนไขก็จะมีทั้งการเปรียบเทียบเท่ากันไม่เท่ากันใช่ไหมครับมากกว่านะครับ x มากกว่า y หรือไม่นะครับมากกว่าหรือเท่ากันหรือไม่นะครับหรือว่ามันน้อยกว่าหรือว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันนะครับตามตัวอย่างเนี่ยสมมุติว่าผมให้ x เท่ากับ3นะครับ y เท่ากับ5นะครับถ้า x เท่ากับ y นะครับแสดงว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นผลลัพธ์เป็น fail หรือว่าเป็น0เป็น false นะครับโทษทีไม่ใช่ fail นะครับเป็น false เท่ากับ0นะครับถ้าเครื่องหมายตกใจเท่ากับความหมายของมันก็คือ x ไม่เท่ากับ y ไม่เท่ากันกับ y ใช่หรือไม่นะครับถ้าสมมุติว่า x เป็น3 y เป็น5นะครับมันก็จะส่งค่าที่มันเป็นจริงนะครับก็คือค่า1นั่นเองนะครับมากกว่านะครับถ้า x มากกว่า y อันนี้ x เป็น3 y เป็น5นะครับ x ไม่ได้มากกว่า y มันก็เลยส่งค่า0ออกมาหรือค่า false นั่นเองนะครับมากกว่าหรือเท่ากันหรือไม่นะครับอันนี้ x เป็น3 y เป็น5ก็ไม่ใช่นะครับก็เป็น false นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากันหรือน้อยกว่าใช่หรือไม่นะครับเนื่องจากว่า x มันน้อยกว่า y x เป็น3 y เป็น5นะครับดังนั้นเงื่อนไขนี้ก็เลยเป็นจริงนะครับก็คือส่งค่า1ออกมานั่นเองนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากันหรือไม่นะครับใช่น้อยกว่านะครับมันน้อยกว่านะครับมันมี2เงื่อนไขนะครับมันก็เลยเป็นจริงนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการใช้การเปรียบเทียบนะครับคราวนี้นะครับนอกจากการเปรียบเทียบเมื่อกี้นะครับมันยังสามารถนำผลลัพธ์ตั้งแต่2นะครับตั้งแต่การดำเนินการเนี่ยหรือว่าผลลัพธ์ตั้งแต่2งานขึ้นไปมา
เปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ได้อีกเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ได้ที่หมายว่ามันอาจจะต้องเป็นจริง2ครั้งถึงจะให้มันแสดงว่ามันเป็นจริงนะครับหรือว่ามันจะต้องตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงนะครับมันถึงจะเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีเครื่องหมายทางตรรกศาสตร์นะครับเป็นการแอนกันนะครับถ้าเป็นการแอนกันเนี่ยนะครับเราใช้สัญลักษณ์แอนตรงนี้นะครับแอนตรงนี้นะครับในคีย์บอร์ดเราสามารถและตรงเลข7นะครับตรงเลข7ข้างบนเลข7นะครับเป็นแอน2ครั้งนะครับแอน2ครั้งนี้หมายถึงว่าอะไรนะครับให้เรานึกถึงการคูณนะครับเช่นถ้าจริงคูณกับจริงก็คือ1นะครับ1คูณกับ1นะครับจะเท่ากับ1นั่นเองนะครับก็คือจริงเนี่ยถ้าเราแทนเป็น1นะครับคูณกับจริงนะครับมันก็เลยกลายเป็น1นะครับแต่ถ้าเราให้เท็จเป็น0นะครับจริงเป็น1นะครับเมื่อเท็จไปคูณกับอะไรนะครับ0ไปคูณกับอะไรผลลัพธ์อันนั้นก็จะได้เป็น0ทันทีนะครับแสดงว่าการนำมาแอนกันเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเท็จ1ตัวแสดงว่าทั้งหมดผลลัพธ์ทั้งหมดจะกลายเป็นเท็จโดยทันทีนะครับถัดมาเรามาดูการออกันนะครับการออกันเนี่ยนะครับเราใช้เครื่องหมายขีด2ขีดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงก่อกลนะครับตรงนี้นะครับใช้เครื่องหมายขีด2ขีดเป็นการออกันนะครับการออกันในที่นี้นะครับมันก็คือเป็นการนะครับบวกกันนะครับในเลขฐาน2บวกกันนะครับถ้าเป็น1บวกกับ1นะครับสมมุติว่ามีแค่เลขฐาน2นะครับมันก็เป็น1ใช่มั้ยครับหรือ1บวกกับ0นะครับแล้ว1มาบวกกับ0ผลลัพธ์มันก็คือ1นะครับก็คือมันก็ยังเป็นจริงอยู่เอา0มาบวกกับ1นะครับผลลัพธ์มันก็ยังเป็น1อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันเป็น0ทั้ง2อัน0บวก0ก็ได้0นะครับแค่นี้เองส่วน invert นะครับ invert เนี่ยก็คือถ้าเราใช้เครื่องหมายตกใจไปใส่ตรงข้างหน้าจริงนะครับมันจะกลายเป็นเท็จผลลัพธ์จะกลายเป็นเท็จนะครับหรือถ้าเราเอาเครื่องหมายตกใจไปใส่ตรงเท็จมันจะกลายเป็นจริงนะครับเป็นกลับนะครับก็คือ invert นั่นเองก็คือเครื่องหมายตกใจจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์นะครับสมมุติว่าผมมี x นะครับน้อยกว่า y นะครับแล้วก็แอนกันกับ y ไม่เท่ากับ1นะครับสมมติว่าผมมี2เงื่อนไขสมมติว่าผมให้ x เป็น x เท่ากับ2นะครับ y เท่ากับ3ถามว่าผลลัพธ์ตรงนี้มันจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จครับแล้วก็มาดูนะครับเราก็แทนค่า x เป็น2 2น้อยกว่า3เงื่อนไขนี้เป็นจริงหรือเท็จครับเป็นจริงนะครับเราให้เป็น t ตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมเราก็ต้องมาดูอีกเงื่อนไขหนึ่งของแอน y ไม่เท่ากับ1 y ไม่เท่ากับ1นะครับ y เป็น3นะครับไม่เท่ากับ1มันก็เลยเป็นจริงจริงแอนกับจริงก็ได้จริงออกมาดังนั้นผลลัพธ์ตัวนี้ก็คือตัวตีครับเป็นจริงนะครับเป็น true นะครับก็คือส่งค่า1ออกไปนั่นเองนี่เป็นต้นนะครับเราสามารถใช้มากกว่านั้นก็ได้อาจจะเป็น2เงื่อนไขนะครับหรือจะ3เงื่อนไข4เงื่อนไขก็ได้นะครับนี้นะครับเราจะใช้วงลึกในการที่จะแยกแต่ละเงื่อนไขออกกันก็ได้นะครับโอเคอันนี้เราก็มาดูต่อนะครับคำสั่งเลือกทำ if else เนี่ยนะครับมันก็จะมีคำสั่งอยู่ทั้งหมดอยู่ไป4รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือแบบที่1นะครับเป็นรูปแบบ if แบบทางเลือกเดียวนะครับทางเลือกเดียวหมายถึงอะไรหมายความว่า
ถ้าในคอนดิชันตรงนี้นะครับคอนดิชันที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นจริงนะครับเป็นต้องเป็นจริงเท่านั้นนะครับมันถึงจะเข้ามาทำสเตทเมนต์ก็คือคำสั่งต่างๆที่เราอยากให้มันทำนะครับให้มันปริ้นค่านั่นนู่นนี่ออกมาหรือให้มันบวกลบคูณหารทางกระทำกันทางคณิตศาสตร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะอยู่ในนี้ต้องเป็นจริงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเท็จล่ะครับเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นเท็จไม่ทำอะไรเลยตรงนี้ไม่ทำนะครับก็จะกระโดดออกมาเลยกระโดดออกมาข้างนอกนะครับไม่ทำอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งที่เป็นแบบทางเลือกดี